ความเมตตาจากลูกหลานผู้มีพระกำลังช่วยกันยุบกันเราคนละไม้คนละมือ
นี้ก่อนคุณเป็นภรรยาคุณเป็นลูกคุณเป็นแม่คุณเป็นผู้ที่เคยกระทำมีความทุกข์ใจพอสมควรแต่ก็ต้องทนก็ถือว่าไม่มีลักษณะไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มันเป็นธรรมตะอยู่แล้วว่าชัดเจนเพียงแต่ว่าคุณสง่าเนี่ยยังไม่เป็นไปตามเหตุแล้วก็จะมาล้างหน้าขอท่านรองช่วยประสานทางวาจาเพิ่มเติมจากผมเพื่อให้งานมันทำให้มันสวยทำงานให้มันดูอย่าไปยกให้มันมากเสร็จแล้วก็ขอแนวบนร่างสร้างตัวไปเดินดูฝีไม้ลายมือที่เขาทำไว้เนี่ยน่าชื่นชมเอาเนนบวชหน้าศพแม่ขาวมาล้างหน้าพ่อช่วยบอกหน่อยแม่ระหว่างล้างหน้าก็อธิษฐานว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็บอกคุณสง่าต่อไปนี้เราจะได้ล้างหน้าคุณแล้วนะให้คุณไปสู่ภพภูมิใหม่เสียที่ดีงามกว่าอย่างนั้นสู่ผู้เป็นลูกเป็นหลานก่อนว่าพ่อสง่าผมหนูขออนุญาตล้างหน้าท่านนะให้วิญญาณท่านไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีงามกว่าคิดอย่างนี้พูดก็ได้พูดในใจก็ได้นะครับคือทำอะไรมันต้องมีเป้าหมายแต่จะให้มันเกินช่วยหน้านะครับเมืองได้ไงลงดีตอนนี้กำลังนี่ลูกสาวอีกคนหนึ่งนะสง่าในนี้ลูกสาวสองสาวนี่คนที่สองนะครับในละคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะสง่าเองก็ไม่เคยเห็นเขาโกรธเคืองใครเลยนะเป็นคนเบิกบานยิ้มแย้มนะครับเป็นคนง่ายๆเป็นคนง่ายๆไม่น่าจะจากเราไปเร็วเลยส่วนภรรยาเขาก็ถ้าจะพูดอีกในหนึ่งพูดค่อนข้างเห็นแก่ตัวหน่อยผมก็บอกว่าเป็นลูกสาววันนี้ผมก็สูญเสียลูกเขยพูดอย่างตรงไปตรงมานะแต่ว่าไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครต่อใครฟังได้มากมายต่อไปก็ญาตินะครับอันนี้ก็เป็นหลานสาวก็คงคนใส่เสื้อขาวเนี่ยก็จะมาช่วยเป็นอบอุ่นอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนะครับคุณสง่าเนี่ยคุณพ่อสง่าเป็นนักการพันเลยนะครับมีลูกชายคนเดียวนะที่พ่อมอบให้ทำเกษตรแทนพ่อนอกนั้นรับราชการนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ชายเป็นครูที่กำลังล้างหน้านะพี่สาวพี่ชายน้องสาวเป็นข้าราชการครูหมดก็มีคุณสง่าคนเดียวนะที่เป็นเกษตรและกำลังจะเลื่อนไหลใส่เต้าไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ข้างในดูเหมือนจะ 70% แล้วนะครับกำลังเลื่อนไหลไปตอนนี้ก็มาจับลงไปก่อนนะครับก็เป็นอันว่าลูกนักการพานโรงในครอบครัวแต่แม่ควรเนี่ยที่เหลือก็เป็นข้าราชการครูหมดนะครับส่วนคุณสง่าคนเดียวที่ทำเกษตรก็มาจับไปก่อนอันนี้น่าเสียดายนะครับคนเราถึงจะทำอะไรก็ตามไม่ได้กินข้าวก็อยู่ไม่ได้อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยถามว่าทรัพย์สมบัติ
ที่มีค่ามากที่สุดนี่คืออะไรอันนี้เป็นคำถามของพระพุทธเจ้าถ้าใครอยากรู้ก็ไปเปิดดูในปฏิปิฎก